วัสดีครับพบกับผมและรายการจารึกไว้ในแผ่นดินรายการนี้เป็นรายการที่บันทึกทุกเรื่องราวของความเป็นมาในถิ่นไทยทุกที่ที่เราไปล้วนมีความทรงจำและเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของชาติครับชุมชนทรายขาวตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเป็นชุมชนที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นต้นแบบชุมชน2วิถีหรือพหุวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์เฉพาะของชาวชุมชนแห่งนี้เลยล่ะครับประชาชนของที่นี่นะครับนับถือทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามมีตำนานที่แน่นแฟ้นเคียงคู่เล่าสู่ต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นโดยมีสถานที่สำคัญอย่างวัดทรายขาวและมัสยิดบ้านควนลังงาเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้คนในยุคปัจจุบันเนี่ยรู้สึกถึงความกลมเกลียวที่ไม่อาจแบ่งแยกกันได้ครับในตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีซึ่งแบ่งออกเป็น6หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่1หมู่4และหมู่6เป็นชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลามส่วนหมู่2หมู่3และหมู่5เป็นชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธโดยพวกเขาทั้งหมดเรียกตนเองว่าคนทรายขาวซึ่งมีที่มาเกิดจากเรื่องเล่าที่ว่าลูกหลานชาวทรายขาวทุกคนมีบรรพบุรุษร่วมกันและยังเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมพี่น้องมุสลิมในตำบลทรายขาวจึงไม่พูดภาษามลายูถิ่นหรือภาษายาวีนั่นก็เพราะพวกเขาพูดภาษาของคนทรายขาวและเรียกตนเองว่าคนไทยอิสลามแทนที่จะเรียกตัวเองว่าคนมลายูมุสลิมเหมือนในพื้นที่อื่นๆครับด้วยความเป็นคนทรายขาวนี่เองที่ทำให้ไม่เกิดการแบ่งแยกระหว่างคนไทยพุทธและคนไทยอิสลามพวกเขายังช่วยกันสรรสร้างสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าผ่านรูปแบบของมัสยิดควนลังงาหรือมัสยิดโบราณ300ปีที่ในวันนี้มีชื่อเสียงในระดับประเทศนอกจากนี้อัตลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของคนทรายขาวก็คือการมีจิตสาธารณะจะเห็นได้ว่าคนทรายขาวทุกคนจะมีจิตใจเมตตาและมีน้ำใจต่อนักท่องเที่ยวที่เป็นคนต่างถิ่นพวกเขามีความกล้าในการพูดคุยและการแสดงการต้อนรับต่อนักท่องเที่ยวทุกคนและทุกคนก็มีองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเรื่องเดียวกันที่ถูกปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่นครับคือวัดทรายขาวนี่เดิมทีแล้วเราอพยพมาจากประเทศมาเลเซียรัสไซบุรีแล้วก็ท่านพญาภักดีชุมพลเนี่ยท่านเป็นอพยพมาสมัยนั้นก็มาทั้งพี่น้องไทยพุทธและมุสลิมแล้วก็มาตั้งรากที่นี่นะครับแล้วก็ชุมชนทรายขาวเนี่ยเรามีด้วยกัน6หมู่บ้านนะครับเป็นพี่น้องไทยพุทธ3หมู่บ้านแล้วก็เป็นพี่น้องไทยมุสลิม3หมู่บ้านนะครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเมื่ออพยพมาที่นี่แล้วเนี่ยก็ท่านเนี่ยจะถวายพื้นที่ตรงนี้ให้กับวัดด้วยการสร้างวัดซึ่งแต่ก่อนเนี่ยตั้งเดิมเนี่ยข้างบนเขาเนี่ยเขาจะทำเหมืองแร่แล้วข้างล่างนี่เป็นพื้นที่ทรายทั้งหมดเลยพระทศมานในสมัยนั้นเนี่ยเขาว่าถ้าเกิดปล่อยให้คนไปทำเหมืองแร่เยอะก็กลัวเขาจะพังก็เลยมองเห็นทรายตรงนี้เป็นทรายขาวเยอะแยะเลยเลยก็ตกลงกันว่าสมัยนั้นก็เลยมาตั้งวัดทรายขาวที่นี่ครับผมสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับเยาวชนจำเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของที่แห่งนี้ของหมู่บ้านซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็มีการจัดการสอนการเรียนประจำมัสยิดอยู่ทุกๆสัปดาห์นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเยาวชนนะครับแล้วก็กลุ่มของผู้หญิงและก็กลุ่มของผู้ชายเราแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันสำหรับกลุ่มเด็กๆก็จะมีวันเสาร์วันอาทิตย์โรงเรียนตาดิกาเป็นศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำมัสยิดนั้นก็จะมีอยู่ทั่วไปนะครับการอบรมเกี่ยวเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของศาสนาในเรื่องของศาสนาเป็นหลักนะครับและเรื่องของเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นคัมภีร์ที่เก่าแก่ประจำมัสยิดเล่าสืบทอดกันไปนะครับตรงนั้นก็จะมีการบอกกล่าวเป็นครั้งเป็นคราวไม่ว่าจะเป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธหรือว่ามุสลิมอ
ชุมชนทรายขาวตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาสันกลาคีรีมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทำให้ชาวบ้านมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่ต้องออกไปทำงานนอกพื้นที่ชาวบ้านทรายขาวในปัจจุบันจึงมักเป็นเครือญาติหรือเพื่อนต่างศาสนิกที่มีบรรพบุรุษที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาตั้งแต่อดีตเพราะผู้นำศาสนาทั้งสองศาสนาต่างมีบทบาทในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาโดยตลอดดังเรื่องเล่าความเป็นมาของการก่อสร้างมัสยิดควนลังงาที่บ้านควนลังงาหมู่ที่4ในตำบลทรายขาวซึ่งในปัจจุบันมีการบูรณะซ่อมแซมและสร้างมัสยิดหลังใหม่เพิ่มขึ้นและมีชื่อว่ามัสยิดนัดมุตตีนครับพุทธมานี่เป็นองค์ที่นำสร้างมัสยิด300ปีคือมัสยิด300ปีเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยตุ้ยหม่ำกับเจ้าวาดวัดไซขาวนี่คือไม่รู้ว่าจะสร้างในรูปทรงไหนเพราะว่าสมัยโบราณนี่เราไม่มีรูปทรงมัสยิด ที่เป็นเอกลักษณ์ตอนนั้นเนี่ยท่านอุปยพมาเนี่ยก็เจ้าวาดสมัยนั้นก็ได้สร้างโบสถ์ก็คือโบสถ์หลังเนี้ยใช้ในกิจกรรมของสงฆ์แต่โดยของพี่น้องไทยมุสลิมเนี่ยเราไม่มีมัสยิดที่เป็นใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจคุยกันว่าเราจะไปสร้างมัสยิดโดยสร้างเป็นรูปทรงศาลาการประเรียนหรือทรงโบสถ์คล้ายๆกับของวัดไซขาวครับผมผู้ที่ออกแบบก็พระต้นหมานและก็ตุ้ยหม่ําในสมัยนั้นร่วมกันออกแบบแล้วก็พี่น้องพุทธมุสลิมก็ร่วมกันมาเอาไม้แคต้นแคทั้งต้นน่ะร่วมกันแบกขนพาไปที่มัสยิดเพื่อที่ไปร่วมกันสร้างในสมัยนั้นครับผมคุณผู้ชมครับอาคารไม้โบราณหลังนี้เป็นมัสยิดหลังแรกของมัสยิดบ้านควนลังงาเป็นอาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมเป็นอย่างมากด้วยเป็นงานสถาปัตยกรรมมลายูที่สร้างด้วยไม้ที่หาได้ยากมีเทคนิคในการก่อสร้างที่ไม่ใช้ตะปูแต่ยังคงแข็งแรงมาจนถึงปัจจุบันแม้เวลาจะผ่านล่วงเลยมาถึง389ปีแล้วก็ตามครับจะเห็นได้ว่าอาคารมัสยิดจะเป็นอาคารที่ก่อสร้างด้วยไม้แล้วก็มุงกระเบื้องหลังกระเบื้องมุงหลังคาจะเป็นกระเบื้องปลายแหลมนะคะซึ่งภาพโดยรวมเมื่อมองเนี่ยจะคล้ายๆกับศาลาการประเรียนศาลาแบบไทยพื้นถิ่นทั่วไปนะคะแต่ว่าการใช้งานเนี่ยก็คือเป็นมัสยิดสำหรับปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องมุสลิมค่ะมันมีการตั้งใจสร้างสรรค์และออกแบบของคนโบราณตั้งแต่แรกค่ะด้วยการที่เลือกใช้วัสดุที่มีในพื้นถิ่นและหาได้ง่ายก็คือการใช้ไม้นะคะโครงสร้างส่วนใหญ่ทำจากไม้ตะเคียนที่ไปเอามาจากภูเขาสันกาลาคิรีที่อยู่ด้านหลังมัสยิดนะคะซึ่งเป็นภูเขาใหญ่แล้วก็เลือกใช้กระเบื้องมุงหลังคาที่เป็นกระเบื้องปลายแหลมแล้วก็การออกแบบรูปทรงของอาคารเนี่ยออกแบบให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศที่ในพื้นที่บ้านทรายขาวเนี่ยเป็นภูมิอากาศแบบร้อนชื้นนะคะดังนั้นการออกแบบอาคารให้มีความโล่งและโปร่งสบายเนี่ยจึงเข้ากับสภาพของภูมิอากาศในพื้นที่นี้ค่ะ uh-huh. แต่ดั้งเดิมก็คือหลังคาจะเป็นทรงจั่วและมีชายคาปีกนกล้อมรอบนะคะแต่เมื่อมีการสร้างอาคารมัสยิดหลังใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้คนที่จะต้องเข้ามาละหมาดดังนั้นจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบหลังคาในส่วนนี้เพื่อไม่ให้ชายคาปีกนกเนี่ยส่งผลกระทบเมื่อมีน้ำฝนหยุดลงไปจากเดิมที่เป็นชายคาปีกนกลาดลงไปทางทิศตะวันตกก็ปรับเปลี่ยนให้เป็นชายคาจั่วเพื่อให้ทิศทางการไหลของน้ำฝนเนี่ย uh-huh. มันไม่ไปกระทบกับอาคารหลังใหม่ค่ะนอกจากนั้นนอกจากปรับเปลี่ยนพื้นปรับเปลี่ยนหลังคาบางส่วนแล้วมีการเพิ่มเติมอีกก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆนี่ที่เป็นรั้วใช่ไหมคะที่เป็นรั้วไม้รั้วไม้ทั้งหมดเลยนะให้ทำขึ้นมาให้ดูเป็นเขาเรียกว่าเป็นขอบเป็นเขตก็เพื่อป้องกันไม่ให้พวกสัตว์เลี้ยงเข้ามาทำความเสียหายภายในพื้นที่ละหมาดของประชาชนด้วยค่ะอันนี้คือแท่นมิมบัตนะคะมิมบัตก็คือแท่นสำหรับบรรยายเทศนาธรรมของท่านกอติบหรือท่านอิหม่ามนะคะเวลามีการละหมาดในวันศุกร์ก็จะมีการบรรยายธรรมต้องละหมาดหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกโดยประมาณนะคะด้านนี้ก็คือเขาเรียกว่ามิฮรอบเป็นทิศที่กำหนดไว้ว่าถ้ามีการละหมาดจะต้องผินหน้าไปทางด้านนี้เท่านั้นสภาพดั้งเดิมเนี่ยการก่อสร้างอาคารสำหรับละหมาดในประเทศไทยก็คือจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตก
นะคะแต่ว่าเมื่อวิทยาการสมัยใหม่ทำให้คนรู้ว่าทิศทางการผินหน้าไปทางเมืองมักกะเนี่ยทิศทางที่ผินหน้าไปในสมัยโบราณกับในปัจจุบันเนี่ยทำอย่างไรถึงจะถูกต้องเพราะฉะนั้นตัวอาคารยังคงลักษณะเดิมเพียงแต่ว่าการปรับเปลี่ยนการผินหน้าไปในเวลาละหมาดก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยค่ะการสร้างมัสยิดในศาสนาอิสลามเพื่อเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมต่างๆของชุมชนมัสยิดบ้านครัวลังงาซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแต่ก็ยังคงเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องมุสลิมมาโดยตลอดซึ่งภายในพื้นที่มัสยิดนั้นมีองค์ประกอบต่างๆที่ทางชุมชนได้ร่วมกันเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีครับในส่วนของการใช้งานและการบูรณะนะคะเนื่องจากกรมศิลปากรสำนักศิลปากรที่11สงขลาเนี่ยได้มีการบูรณะอาคารหลังนี้เมื่อประมาณปี2563ก่อนหน้าที่จะดำเนินการบูรณะเนี่ยได้มีการประชุมหารือกับทั้งกรรมการมัสยิดและชาวบ้านหลายรอบมากนะคะจนนำไปสู่ข้อตกลงว่าเราจะบูรณะอะไรอย่างไรแล้วก็ความต้องการของชุมชนเป็นอย่างไรบ้างซึ่งทุกกระบวนการทุกขั้นตอนเนี่ยจะมีการประสานพูดคุยกับทางกรรมการมัสยิดและชาวบ้านอยู่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็สิ่งที่เราขอให้ทางชุมชนช่วยกันดูแลก็คือดูแลเรื่องสภาพความชำรุดทรุดโทรมหรือว่าหากจะมีการดำเนินการในอนาคตปรับเปลี่ยนรูปแบบของตัวอาคารหรือการใช้งานยังไงก็เรามาพูดคุยกันก่อนค่ะคัมภีร์ที่เราพูดถึงโต๊ะหยางหญิงเก็บกอดไว้นะคะก็จากการได้สอบถามท่านโต๊ะอิหม่ามท่านก็เล่าว่าคัมภีร์ที่โต๊ะหยางหญิงกอดไว้เนี่ยมีการเป็นคัมภีร์ฉบับหนึ่งที่เขียนโดยเชคอับดุลกอนีชาวบ้านกระอ่านเป็นผู้รู้ปราชญ์ผู้รู้ของบ้านกระอ่านที่เทพาซึ่งท่านเชคอับดุลกอนีเนี่ยได้คัดลอกคัมภีร์อัลกุรอานไว้3เล่มแล้วเก็บไว้3ที่เล่ม1คือเก็บไว้ที่มัสยิดบ้านคนลังงาที่สัมพันธ์กับเรื่องราวของโต๊ะหยางหญิงนะคะอีก2เล่มก็คือเก็บไว้ที่บ้านกระอ่านที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาและเล่มที่3ก็คือเก็บไว้ที่บ้านท่ากำชำอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะทุกวันนี้ทางสำนักศิลปากรหรือกรมศิลปากรที่หน่วยงานอนุรักษ์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยได้เข้ามาตรวจสอบแล้วนะคะเบื้องต้นก็คือให้คำแนะนำไปเบื้องต้นแล้วว่าให้มีการเก็บรักษาไว้ที่นี่และวิธีการเก็บรักษาดูแลเนี่ยจะทำอย่างไรให้มันถูกต้องและก็สามารถยืดอายุการใช้งานเพราะว่าเป็นความต้องการของชาวบ้านเขาอยากให้สิ่งที่มีค่าที่สุดในชุมชนยังอยู่กับชุมชนนะคะไม่อยากให้ไปเก็บไว้ที่อื่นซึ่งทางกรมศิลปากรก็ต้องฟังเสียงชาวบ้านอยู่แล้วนะคะเพื่อเขาอยากได้แบบไหนแล้วเราหาจุดตรงกลางร่วมกันนอกจากตัวอาคารหลักที่สำหรับไว้ใช้ละหมาดแล้วนะคะก็จะมีอาคารอีกหลังนึงที่อยู่ทางด้านตะวันออกของอาคารหลักของมัสยิดบ้านคนลังงาก็คืออาคารบาลาซอหรือว่าเป็นอาคารอเนกประสงค์ไว้สำหรับ เรียนศาสนาหรือใช้กิจกรรมอื่นประชุมชุมชนก็เป็นอาคารไม้เหมือนกันเพียงแต่ว่ารูปทรงหลังคาเนี่ยถ้าเป็นอาคารบาลาซอที่นี่จะเป็นอาคารหลังคาทรงมะนิลาหรือบลานอแล้วก็นอกจากตัวอาคารบาลาซอมีสิ่งที่น่าสนใจอีกก็คือมีกลองที่ชาวบ้านจะเรียกว่านางยากลองนี้จะมีความพิเศษตรงที่หุ้มกับหนังควายแล้วก็จะมีลิ้นของกลองที่ทำจากไม้ไผ่ซึ่งคุณสมบัติเนี้ยทำให้กลองเนี้ยสามารถตีดังก้องกังวานไปไกลถึง3กิโลเมตรนะคะกลองนี้มีไว้ใช้ตีเพื่อบอกเวลาละหมาดรวมถึงการเตือนภัยการให้สัญญาณสำหรับให้ชาวบ้านมาชุมนุมกันนะคะก็จะมีการตีที่ชาวบ้านก็จะทราบว่านี่คือการเรียกละหมาดหรือว่าเตือนภัยอะไรอื่นๆนะคะนอกจากกลองสิ่งสำคัญอีก2 อย่างของที่นี่ก็คือมีกอลอหรืออ่างน้ำอ่างน้ำที่กักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับมาอาบน้ำละหมาดก่อนเข้าละหมาดในอาคารรวมถึงบ่อน้ำโบราณที่อยู่ตรงด้านข้างนะคะค่ะเป็นองค์ประกอบที่มาร่วมกันก็คือตัวอาคารนะคะมีกลองนางยาแล้วก็มีอ่างน้ำกอลอซึ่งทุกอย่างจะเป็นไปด้วยให้สอดคล้องกับศาสนกิจหลักก็คือการละหมาดแล้วก็การฟังเทศในวันศุกร์ค่ะ
ำหรับมัสยิดโบราณหลังนี้คือใช้พูดง่ายว่าใช้ทุกวันนะครับใช้กิจกรรมอย่างเช่นที่เห็นวันนี้นะครับอันนั้นคือกิจกรรมปฏิบัติศาสนกิจประจำวันของมุสลิมนะครับตอนหลังเที่ยงหลังจากนั้นพอประมาณสักบ่ายสามกว่าจะมีการละหมาดซึ่งมัสยิดโบราณนี้ก็จะใช้ละหมาดเพื่อปฏิบัติศาสนกิจประจำวันอยู่สองเวลาด้วยกันส่วนตอนกลางคืนนะครับก็จะใช้มัสยิดหลังใหม่อันนี้เพื่อที่จะให้คนเฒ่าคนแก่หรือคนที่เขาได้ร่วมสร้างมาตั้งแต่เด็กได้รับส่วนผลบุญจากตรงนี้ด้วยหมายความว่าเพราะในหลักความเชื่อของมุสลิมเมื่อว่าเขาสร้างอาคารเมื่อมีคนมาละหมาดคนที่ว่าร่วมทำผลบุญจากส่วนตรงนี้ด้วยก็เลยณจุดนั้นก็เลยต้องใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นอาทิเก่าหรือที่ใหม่ครับแต่ส่วนกิจกรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างเช่นเลี้ยงอาหารเดือนรอมฎอนนะครับตรงนั้นก็จะมีป้ายก็จะมีการเลี้ยงที่ตรงนี้เป็นหลักนอกเหนือจากการปฏิบัติศาสนกิจชาวชุมชนทรายขาวยังได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพและการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนโดยพวกเขาได้ต่อยอดจากต้นทุนเดิมที่มีผู้คนจำนวนมากทั้งส่วนราชการและภาคเอกชนให้ความสนใจในวิถีชีวิตแบบพหุวัฒนธรรมของชาวชุมชนทรายขาวพร้อมๆกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปด้วยทำให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและการชูอัตลักษณ์ของคนทรายขาวให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นคือชุมชนคุณธรรมของชุมชนทรายขาวนี่คือหนึ่งเนี่ยเรามีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์คำว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นี่ก็คือเรามีวัดเรามีมัสยิดซึ่งเป็นการหล่อหลอมรวมจิตใจของคนในสมัยนั้นจนมาถึงปัจจุบันแล้วก็มีการนำสร้างของพระในสมัยนั้นก็คือเจ้าวาดองค์กรเนี่ยพระตุลหมานี่ก็ไปนำสร้างมัสยิดเลยเป็นที่มาของความเชื่อมระหว่างความเป็นพหุวัฒนธรรมของคนในทรายขาวแล้วเรื่องนี้มันก็ได้สืบทอดมาถึงคนรุ่นหลังและก็คนต่อๆไปด้วยต้นทุนในการท่องเที่ยวของเราเนี่ยหนึ่งเราพามาเที่ยวที่วัดพอมาเที่ยวที่วัดเสร็จเรามีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเราไปดูน้ำตกเราไปดูจุดชมวิวเรามีผาพญางูแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติก็คือไปชมสวนทุเรียนเพราะว่าที่ชุมชนทรายขาวนี่เรามีทุเรียนทรายขาวที่มีความโด่งดังและก็รสชาติที่ดีที่สุดเด่นจุดแข็งของเราก็คือเรามีกลุ่มอาชีพที่หล่อหลอมรวมของคนในตำบลไทยขาวก็คือ1กลุ่มส้มแขกกลุ่มทอผ้าลายจวนตานีอัตลักษณ์ความเป็นคนปัตตานีแล้วก็กลุ่มกาบหมากแล้วก็กลุ่มกล้วยเส้นหลายๆกลุ่มที่เราหล่อหลอมคนในชุมชนสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนด้วยครับผมที่นี่เนี่ยเรามีชุมชนท่องเที่ยว1แล้วเราสร้างมัคคุเทศก์น้อยเด็กรุ่นใหม่ก็ได้ถูกเล่ามาก็เป็นการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นไม่ว่าจะเป็นเด็กไทยพุทธไม่ว่าเด็กไทยมุสลิมมันก็เป็นเรื่องราวเรื่องเดียวกันที่คนในชุมชนเนี่ยยึดถือและก็ปฏิบัติสืบต่อกันมาครับผมว่าผมโชคดีนะที่ผมได้เกิดมาเป็นคนไทยและได้เกิดมาในชุมชนทรายขาวตำบลทรายขาวอำเภอคุโพจังหวัดปัตตานีเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความพิเศษซึ่งมีรากเหง้าของความเป็นพี่น้องเนี่ยความเป็นพระวัฒนธรรมเนี่ยมีความแท้จริงและมีความชัดเจนและสามารถที่จะสืบทอดให้กับคนทั้งประเทศหรือคนต่างประเทศได้มาเยี่ยมชมหรือได้มายนชุมชนทรายขาวคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของมัสยิดบ้านควนลังงาหรือเรื่องราวของวัดทรายขาวต่างก็เป็นเรื่องเล่าของคนทรายขาวที่ไม่ว่าจะเล่าต่อๆกันกี่ครั้งก็ยังคงเป็นเรื่องเดียวกันเพราะคนทรายขาวยึดมั่นในการให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันแบบสมัครสมานสามัคคีทำให้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาในตำบลทรายขาวเป็นพื้นที่ที่ไม่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงและไม่เกิดความขัดแย้งขึ้นเลยครับคนทรายขาวทุกคนภาคภูมิใจครับผมไม่ว่าจะเป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธหรือว่ามุสลิมหรือว่า
หลายๆคนว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่เข้ามาได้สัมผัสที่นี่เขาก็จะรู้สึกถึงการยิ้มแย้มการต้อนรับการให้ที่ว่าไม่มีความรู้สึกว่าแตกต่างกันในเรื่องของความหรือว่าเรื่องของการนับถือศาสนาในเรื่องกิจกรรมอะไรต่างๆก็จะมีการทำร่วมกันทุกๆปีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอย่างเช่นกิจกรรมประเพณีการแข่งขันกีฬาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็จะจัดร่วมกันในกิจกรรมทั่วๆไปนะครับแต่ในเรื่องกิจกรรมที่เราทำร่วมกันได้เราก็จะทำอันนั้นคือในเรื่องความสามัคคีนะครับแล้วก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นในระดับผู้นำหรือในเรื่องกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ชัดเจนครับที่นี่แล้วก็ที่นี่แปลกอย่างหนึ่งนะคือผมเนี่ยเป็นผู้นำรุ่นหลังสุดเนี่ยผมมองการปกครองของชุมชนทรายขาวเนี่ยผมมองว่าทำไมถึงเราอยู่กันได้ทำไมถึงเราเป็นพระวัฒนธรรมที่มีความแท้จริงเนี่ยการสับเปลี่ยนการปกครองนะครับตั้งแต่ผมเด็กๆเนี่ยครั้งที่ผ่านมาก็เป็นพี่น้องไทยมุสลิมเป็นกำนันมาครั้งนี้ก็เป็นพี่น้องไทยพุทธเป็นกำนันพอพี่น้องไทยพุทธเกษียณก็กลับไปพี่น้องไทยมุสลิมเป็นกำนันอีกนี่คือการปกครองที่ชัดเจนของคนในตำบลทรายขาวที่เราคิดว่าเราสามารถสืบทอดและก็ต่อยอดจนถึงรุ่นหลานที่เราคิดว่าทำไมถึงเราอยู่กันได้โดยมีความเป็นพระวรธรรมที่แท้จริงมันไม่เกิดความแตกแยกกับคนในชุมชนและคนในชุมชนก็ไม่เคยมีการทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกันเรามีการปรึกษาหรือเรามีทั้งต้วยหม่ำเรามีทั้งพระเรามีการพูดคุยตกลงธรรมนูญของชุมชนไว้ครับผมชุมชนไทยขาวนี่เราจะมีการปลูกฝังเด็กรุ่นใหม่ก็เป็นเรื่องเล่าเรื่องเดียวกันก็เหมือนพี่น้องไทยมุสลิมนี่ก็เหมือนหล่อหลอมจิตใจของคนเนี่ยในชุมชนเนี่ยให้เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีและก็เด็กรุ่นใหม่ก็มีความภูมิใจว่าเราเนี่ยได้เกิดมาเป็นคนไทยขาวคุณผู้ชมครับชุมชนทรายขาวได้รับรางวัลมากมายในด้านสังคมพหุวัฒนธรรมเพราะประชาชนทั้งสองศาสนาเขามีกฎกติกามารยาทของการอยู่ร่วมกันที่เรียกว่าธรรมนูญชุมชนที่ทุกคนยินดีปฏิบัติตามเพราะเห็นสิ่งดีงามที่รุ่นปู่ย่าตายายได้มอบไว้ให้นั่นก็คือภาษาของคนทรายขาวและประวัติศาสตร์ของคนทรายขาวที่เป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองครับในตอนต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปรับชมเรื่องราวของแหล่งเรียนรู้คัมภีร์อัลกุรอานโบราณในวันเสาร์ที่28ตุลาคม2566เวลา 13:30 นถึง 14:00 นทางททบ5และแน่นอนครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.iso45.net วันนี้ผมและรายการจะลึกไว้ในแผ่นดินก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ